อย่างที่ทราบกันนะครับผู้เสียชีวิต15รายที่ถูกกลุ่มก่อความไม่สงบลอบโจมตีส่วนใหญ่เป็นแกนหลักของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสารักษาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านที่จะถูกส่งมารวมกันเข้าเวรในทุกวันอังคารนะครับบางคู่ที่เสียชีวิตก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยนะฮะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรหมบุตรครับศพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบลอบโจมตีถูกลำเลียงมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลำพญาอำเภอเมืองยะลาท่ามกลางความโศกเศร้าที่ปกคลุมทั่วบริเวณทันทีที่ศพผู้เสียชีวิตถูกลำเลียงมาถึงศพผู้เสียชีวิต10รายนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหลำพญา2รายที่วัดบ้านไร่อำเภอแม่ลานปัตตานีส่วนอีกรายตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสวยอำเภอแม่ลานชรบและอรบที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุเลยวัยกลางคนแล้วปกติครับผมเลยพ่อก็อาบน้ำอะไรไปพ่อจะไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้าแล้วก็จะอาบน้ำก็หกโมงเย็นแล้วก็ไปต่อกันเลยป้อมจุดตรวจบ้านทางลุ่มสถานที่เกิดเหตุที่พวกเขาถูกโจมตีเสียชีวิตอยู่ในที่เปลี่ยวถูกล้อมรอบด้วยสวนยางพารารอยกระสุนจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงโอกาสตอบโต้ที่แทบเป็นไปไม่ได้ป้อมจุดตรวจแห่งนี้มีชรบและอรบจาก6หมู่บ้านสลับกันเข้าเวรหมู่บ้านละวันแต่จะว่าง1วันคือวันอังคารซึ่งแต่ละหมู่บ้านต้องส่งตัวแทนมาเข้าเวรร่วมกันในผู้เสียชีวิต15รายส่วนใหญ่เป็นตัวแทนชรบและอรบแกนหลักของแต่ละหมู่บ้านเนื่องจากทุกวันอังคารแต่ละหมู่บ้านจะส่งตัวแทนมาเข้าเวรณจุดตรวจแห่งนี้ครับครอบครัวของนายสุนทรยอดแก้วเป็นครอบครัวที่ทั้งพ่อแม่และลูกเป็นอรบรวม3คนผู้เป็นลูกสาวเล่าว่าพ่อและแม่สมัครเป็นอรบตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี47เพราะต้องการปกป้องชีวิตคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกับเธอที่สมัครเป็นอรบเพราะอยากปกป้องชาวบ้านด้วยกันเองผู้เป็นพ่อได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัลจากการแข่งขันยิงปืนและในคืนเกิดเหตุพ่อเป็นคนที่ยิงต่อสู้กับคนร้ายจนกระสุนหมดแต่สุดท้ายทั้งพ่อและแม่ก็เสียชีวิตและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดถูกกลุ่มก่อความไม่สงบปล้นไปด้วยคือโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคำและแหวนทองสองวงสักประมาณห้าทุ่มก็จะได้ยินเสียงระเบิดระเบิดนั้นคือเดี๋ยวก็ได้ยินตึ้มแรกก็คือออกมารอข้างนอกเลยออกมารอฟังว่าจะมีอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ยินเสียงปืนรัวมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับพิกัดได้ว่าน่าจะเป็นที่ทางลุ่มก็ถามว่าทําใจมั้ยทําใจแหละแต่คือเราก็ไม่ได้อยากจะนั่นน่ะเนาะรู้เลยว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนก็ทําใจค่ะก็รอจนกว่าทุกอย่างจะเงียบแล้วก็โทรหาพ่อติดต่อพ่อไม่ได้ครอบครัวสามะสูญเสียสมาชิกจากเหตุการณ์นี้เช่นกันคือนายซัมซามีสามะชรบของหมู่บ้านทุ่งสะเดาซึ่งคืนนั้นเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปเข้าเวรร่วมแต่ว่านี่มันเยอะเกินมันตกใจว่ามันเยอะปกติมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่านี่มันแรงเยอะคือกรณีนี้มันเยอะเยอะครับเยอะจริงๆไม่ใช่ว่าการมันเยอะที่ว่าสูญเสียนะเยอะเหตุการณ์โจมตีลักษณะเดียวกันในตำบลลำพญาเคยเกิดขึ้นก่อนหน้าเมื่อ3เดือนก่อน7กรกฎาคม62กลุ่มก่อความไม่สงบบุกโจมตีป้อมจุดตรวจต้นชดในตำบลลำพญากลางวันแสกๆซึ่งครั้งนั้นมีอส.เสียชีวิต2นายเปลี่ยนการยุทธวิธีพี่แบบไม่ให้เขาจับได้ว่าเราอยู่อันกี่คนกระจายกันอยู่ครับมีรายงานว่าการก่อเหตุที่มีลักษณะค่อนข้างโหดและรุนแรงแบบนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มเดียวกันที่มีนายมายากลลาเต้เป็นแกนนำซึ่งเคลื่อนไหวในอำเภอหนองจิกนาประดูโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอสะบ้าย้อยเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งถูกออกหมายจับไว้หลายคดีมีสมาชิกในกลุ่มราว60คนแต่บางคนถูกจับกลุ่มวิสามันคาดว่ายังมีกลุ่มปฏิบัติการที่เข้าโจมตีได้อยู่ในมือตอนนี้ราว30ถึง40คนสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดยะลา